พระประวัตินายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคลนะครับพระองค์ทรงเป็นพระโอรสพระองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับประสูติแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสนีนาถปิยมหาราชประดิวรวดาครับผมพระองค์ประสูติเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2426นะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคมเบรดในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาประวัติศาสตร์ครับและพระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและอภิรัฐมนตรีในรัชกาลที่7ครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์วันที่8เมษายนพ.ศ.2475และยังทรงเป็นพระปัยกาทวดในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมเมืองสุทธนารีนาถด้วยครับและทรงเป็นต้นราชสกุลยุคลครับและพระองค์ทรงมีพระโอรส3พระองค์ที่ประสูติแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเกียรติมงคลดังนี้นะครับพระองค์ที่1นะครับก็คือพลตรีพลเรือตรีพลอากาศตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลนะครับพระองค์ที่2นะครับก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรครับและพระองค์ที่3นะครับก็คือพลโทพลเรือโทพลอากาศโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนะครับขอบคุณครับ